จริงๆแล้ววันนี้น่าจะเป็นวันแต่งงานของเราเนาะใช่สิถ้าไม่มีคนเอาเงินค่าจองโรงแรมไปใช้อ่ะจิ๊บแต่เธอก็ทำถูกแล้วล่ะเราผิดเองอ่ะที่อยากเอาชนะมากจนทำให้พวกเขาต้องเดือดร้อนฝากขอโทษพวกเขาด้วยนะแล้วเราออกจากงานแล้วนะเฮ้ยจะบ้าเหรอคิดบ้างปะเนี่ยที่เรายอมลาออกอ่ะก็เพื่อให้เธอได้ทำงานต่อแล้วเธอจะลาออกทำไมก็เพราะว่าเราล้อเล่นไงจิ๊บไม่ได้ออกนี่ไม่ตลกเลยนะกาลเทศะรู้จักบ้างหรือเปล่าเราจะออกได้ไงอ่ะถ้าเราลาออกใครจะหาเลี้ยงจิ๊บอ่ะถ้าจะขอเธอแต่งงานอีกรอบนึงอ่ะเธอจะว่าไงแล้วถ้าเราไม่แต่งอ่ะเธอจะว่าไงไม่มีอะไรแล้วใช่ป่ะแล้วลงไปข้างล่างต่อแล้วนะเอางี้ดีกว่าเอาชุดแต่งงานกันป่ะล่ะนี่ถ้าเห็นมันเป็นแค่เกมแค่นี้ใช่ป่ะถ้าเราแพ้เธอต้องแต่งงานกับเราโอเคนะถ้าเราแพ้ก็แต่งงานกับเรานะเราจะออกได้ยังไงอ่ะถ้าเราลาออกใครจะหาเลี้ยงชีพอ่ะสองสามชีพเราขอเธอแต่งงานเธอเป็นคนเดียวในชีวิตที่อยากจะยอมแพ้เรารักเธอมากนะทิพย์แต่งงานกับเรานะเธอแพ้แล้วดีลาทั้งนะก็เธอแหละจะพูดได้ยากทำไมถ้าเราฟังผิดขึ้นมาถ้าเรารู้เธอไม่ได้โง่ต้องจูบเจ้าสาวป่ะเนี่ยแล้วแต่ดิOh!